ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook เจ้าคือเฉาเอ๋อฮูเหรอข้าน้อยเองหานจับไว้พี่รองพี่รองพี่รองมาสินี้ข้าไม่คิดว่าเจ้าจะเอามาคิดถึงเพียงนี้ถึงข้าจะตายเป็นผีข้าก็ไม่ปล่อยเจ้าแน่ข้าจะโทษต้องโทษสวรรค์ชิงชังเจ้ามาสินี้จะเป็นชู้กับซอรองข้าพี่น้องร่วมสาบานหากข้าไม่สังหารเจ้าพี่น้องที่ตายไปจะไม่อภัยให้ข้าอย่าปล่อยให้เราสักคนเดียวครับข้าต้องฆ่ามันเพื่อนแท้ตายแทนกันได้พี่น้องเสียสละแทนกันได้เพื่อน้ำใจยอมเป็นมือสังหารโดยไม่บิดพริ้วสนามชัยคือสถานที่ตายของเจ้าชื่อมาเป็นคดีใหญ่คดีหนึ่งในสมัยแมนจูมาสินอีถูกลอบสังหารส่งผลกระทบถึงราชวงศ์แมนจูสู้สีไทยเฮาวันเกรงทหารเนียนจินลุกขึ้นสู้คิดจะล้างราชวงศ์จึงตั้งมาสินอีเป็นแม่ทัพเจียงซูเจียงซีเพื่อไปปราบแต่มาสินอีถูกลอบสังหารเรื่องนี้จึงโด่งดังมาก18ปีก่อนนักทำไมจะไม่อย่างนี้นี่เจ้าขโมยของเหรอดื้อไปดื้อไปทำไมนี่จะดื้ออีกไหมเชื่อฟังไหมจะดื้อไหมจะดื้อไหมอย่าทำเขาเลยเจ้านั่นแหละเจ้าดีเจ็บตัวไหมคืนนี้นะห้ามไม่กินข้าวแล้วเขาว่าในห้องเก็บฟืนแล้วพรุ่งนี้ตัดนิ้วมาเลยตัดนิ้วหมดคืนนี้อากาศหนาวเราห่มด้วยกันนะขอบใจจะมากข้าชื่อว่าจางเหวินเสียงแล้วเจ้าล่ะข้าเฉาเอ้อฮูแปลว่าเสือข้าดุเหมือนเสือแต่ข้าอยากไปจากที่นี่เร็วที่สุดนะไม่อยากอยู่อีกแล้วข้าหาทางได้แล้วล่ะใครมาจับไว้แบบนี้เมื่อวานเราเล่นกันเรามัดกันแล้วก็แก้ไม่ออกเลยล่ะครับดีเหมือนกันข้าไม่ต้องมัดเองลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้ต้องแกมันสองคนมาแล้วไอ้ตัวใหญ่จะคิดหนีด้วยแล้วก็มือไวด้วยต้องตัดมือไปหรอกซะส่วนตัวเปียกนี่ตัดมันแค่มือเดียวแล้วกันมาลากตัวมันกันมาก่อนมานี่โอ้ยสู้วะสู้วะนี่สู้วะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปจ้อยโอ้โหพี่หนีแล้วเข้ามันโถร้อนๆไหมครับไม่เอามันโถร้อนๆไหมครับไม่เอาข้าหนาวมันโถร้อนๆครับโอ้โหเจ้าหิวไหมไส้จะขาดอยู่แล้วพอจะให้เจ้ากินร้อนร้อนใช้โถงกาลอยด้วยเฮ้ยไอ้ขี้ขโมยอันนี้นะ
ที่ศาลเจ้าพรหมนะอภิวพี่อูพี่เสียงหาเรือเอาไว้เรียบร้อยแล้วล่ะพี่มาผิดเรือก็บอกแล้วไม่ใช่ขอโทษเลยนะไปแล้วครับเจ้าเป็นใครเชิญครับเชิญข้างในว่างครับเชิญครับเชิญครับข้างในว่างครับมันขายไม่ค่อยดีร้านเนี้ยได้แล้วครับต้องผูกผ้าทำมันหลงเหลงแล้วเลยน้ำชาเติมเองนะครับมือไม่ว่างฟงว่าที่สามีเจ้ามานะเฮ้ยข้าไปบอกจะเลือกเขานี่แล้วก็บอกว่าเลือกเจ้าเหรอละๆๆพอละเจอทีไรกัดกันทุกทีเลยไปอะไรก็ไม่รู้เรามีการค้าจะค้าขายไหมล่ะได้มาเมื่อไหร่อ่ะเมื่อเช้านี่ไปคุยกันที่เดิมโธ่เอ้ยเจ้งขัดๆเอามาได้แบบนี้จะไปให้ใครเขาซื้อล่ะแล้วไหนอักษรล่ะนี่ก็สงกระไซว่าเป็นบัณฑิตชื่อดังนะเนี่ยลายมือหวัดๆอ่านยากเพราะว่าอ่านไม่ออกไอ้นี่ไม่เอาไม่มีราคาเอาไปเช็ดก้นได้เลยปะเออไม่เป็นไรเจ้งโบราณกับภาพไม่เอานะแล้วเพชรนินจินดาแล้วพวกนี้เท่าไหร่ละจ๊ะก็ราวๆ 7-80 ตำลึงละมั้งเห็นไหมพี่เสียก็ขาดเอาไว้ราวๆเนี่ยข้าเนี่ยเป็นพ่อค้าได้สบายเรามีไมตรีที่ดีต่อกันมีความสัมพันธ์มากกว่าพ่อค้าแม่ค้านะมันต้องมากกว่านี้สิงั้น70ตำลึงอะไรลดลงอีกเลยงั้นก็60ถ้าแบบนี้ข้าก็ไปต่างกับคนอื่นนะสิเจ้าดีกับข้าข้าจะเอาเงินไปซื้อเครื่องสำอางมาเสริมสวยข้าสวยแล้วมีปัญหาไหมล่ะฮะไม่มีปัญหาหรอกจ้าใช่นี่เขาไปเอาเลยสักกระแดงนะตัวสินค้าพวกนี้มันจะของข้าคนเดียวใช่แล้วสมัยนี้มันหากินยากนะเขาไม่สนหรอกเขาให้ตัวนี้แหละพี่หูว่าไงอ่ะพี่หูมันถูกไปอ่ะขายไปเถอะนะเดี๋ยวข้าตกลงตามนี้นะ60ตำลึงอีก2วันค่อยจ่ายค่าคอมด้วยนะนี่มันยุคอะไรขนาดจอจะโดนปล้นแบบนิ่มๆเลยโอ้ยฉี่ช้ำจังเดี๋ยวพี่เปียวขอโทษอะไรนี่กำไรยกไปให้เขาไปเถอะนะเก็บไว้ดูต่างหน้าอันนึงไม่ได้เฮ้ยมันกำเวรอะไรของเราวะแย่จังแย่จริงๆเฮ้ยนี่คิดถึงเขาบ้างหรือเปล่าไม่รู้เมื่อคืนไปไหนมาข้ากับพี่หูไปค้าขายนอกเมืองไปค้าขายไปยี่หงเย่ซะมากกว่ายายพี่จะเห็นด้วยเหรอเนี่ยฮะมีแต่ข้าจะไม่รู้จะกระเสี่ยวหงน่ะสนิทสนมกันมากเลยอ่ะโอ้ครั้งเดียวเท่านั้นนะพี่หูก็เป็นคนลากขับไปนะก็เพราะมันเกิดเอาเปียวเขานี่นานะเออนี่แล้วเสี่ยวหงนั่นเลยดูไม่จืดเลยสวยสุดจะก็ไม่ได้แล้วก็ช่วยชุนหัวเสี่ยวตี้ล่ะเขาเป็นไงสวยกับข้าหรือเปล่าล่ะเหลือแค่30คนนะคนละ30กันเลยเท่านั้นแหละใครช่วยกันเล่นเซ็กแล้วก็สองคนได้ไม่เห็นนะเป็นล้อเป็นล้อเท่านั้นอยากรู้อะไรไม่ซื้อแล้วจะเสียใจจะห้ามไม่โอ้โห30ตำลึงไม่เห็นสิครับเลยเด็กๆวัดดูเอ้ยคนนี้ก็ได้ก็ซื้อก็ซื้อคนใดนะข้าก็ซื้อด้วยก็เท่ากันนะข้าคนที่2อ่ะข้าคนที่3ข้าคนที่4นี่ไม่ให้เรียกไม่ได้จริงๆนี่2นี่สวยจังเลยนะคนนี้ล่ะว้าวไปนะหน้าตกปลาแล้วครับไม่เอาอย่าเปลี่ยนใจเอาคนนั้นมาเอาไปเลย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 ไปใครสนทำอะไรโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวสนจะไม่ไหวช้ำอีกตัวซ้อมอย่างนี้น่าสงสารแต่ว่าง่ายไม่ใครสนใจหรอกรถอย่างเงี้ยคงไม่ดีพี่นะเดี๋ยวสตาร์ทเรื่องไม่เอาอ่ะนี่ไม่เอาอ่ะไม่ไหว
อาจจะไปซ้อมอีกแล้วเลือกข้าสูงเก่งๆไงเสื้อตาลิ้นถูกไงยังไม่เคยซ้อนไม่เคยซื้อโอ้ยหยุดตบสินตำลึงใช่ไหมมาอาจจะซื้อเองเอ้ยพี่ฮูเสียดายเงินนะข้าคิดแล้วน่าจะมีครอบครัวสักทีดีข้าจีบผู้หญิงไม่เป็นกับเขาเนี่ยถึงไม่รับนางเป็นเมียไปหุงต้มซักรีดแล้วก็ได้คิดถูกเอาไปได้ขายสินตำลึงใช่ไหมเอาไปเจ้าแกเองไงแกดูเองพี่ฮูดูสินค้าที่แก่แค่ไหนคนเยอะแยะนะเอาไปแก่ที่อื่นดีกว่าใครเห็นเขามันอายเขาเดี๋ยวพี่ฮูตรงนี้ไม่มีใครแล้วล่ะแกเอามาดูเปียวอย่าเสียมารยาทสิเขาเป็นว่าที่อาซ้อเรานะเออจริงด้วยขอโทษนะเอาเร็วแป๊บเฮ้ยให้ข้าดูก่อนสิอ๋อครับปั๊บปึ๊บเป็นงูเลยยุ่งชะนะจ๊ะเป็นไรพี่เป็นไรพี่หูใช้ได้ไหมเป็นไรพี่โอ้ไม่ดอกจบไปเถอะโอ้ยแบบนี้เจ๋งเป้งเลยดูไม่เจอแน่ๆหน้าเป็นสิวไม่ดอกข้าพูดจริงๆนะเจ้ารีบไปเถอะทำไมไล่ไปง่ายๆเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปนะนี่พี่หูล้อเล่นหรือเปล่าสวยงี้ไม่เอาจริงด้วยนะพี่หูพี่คงไม่เลือกมากนักแล้วนะสวยอย่างนี้พี่ยังไม่ต้องการถึงจะสวยแค่ไหนเลยไม่ใช่หรอกเพราะว่าเราเป็นโจรเอาเขามาอยู่กับเราก็จะทำให้เขาเดือดร้อนไปกับเราด้วยเปล่าๆปล่อยเขาไปดีกว่านะแม่พี่อุตส่าห์ซื้อนางมาตั้ง10ตำลึงไม่เอามาเป็นเมียก็เป็นคนใช้ก็ได้แฮะจริงถ้าทานไปผู้ดีเอามาเป็นสาวใช้เนี่ยเขาจะไม่ไหวหรอกนะฮะขอบคุณนายท่านที่มีน้ำใจเมตตาต่อข้าน้อยบุญคุณเนี่ยข้าจะไม่มีวันลืมเลยเดี๋ยวแม่นะสงสัยเจ้าจะไม่มีเงินติดตัวเอาไปเถอะนี่เจ้าเงินแพ้เขาหมดเลยรับสิเอาไปเถอะขอบคุณผู้มีพระคุณลาก่อนเป็นไงพี่หูเสียดายเหรอพี่ปล่อยเขาไปเองนะเฮ้ยสุภาพเรียบร้อยเช่นนี้ไม่เหมาะกับข้าเลยนะแหมนี่ข้าเสียดายแทนจริงๆเราแทนได้ป่ะพี่ฮูเฮ้ยตะโกนอะไรเอ๋อไปได้เออพี่ฮูนั่งนิ่งตาลอยเชคิดถึงผู้หญิงคนเมื่อกี้เหรอไม่นี่ไม่ใช่นะพระโถเอ้ยพี่ฮูอยู่กับมานานพี่คิดอะไรทำไมข้าจะไม่รู้นกหลุดจากกรงไปมันจะโง่บินกลับมาได้ยังไงฮะเฮ้ยนกตัวนั้นบินกลับมาอีกแล้วจริงเหรอพี่ทั้งสามคนเข้ามาโดยพลการโปรดอย่าได้รังเกียจนะคะอ๋อไม่หรอกแม่นางเชิญนั่งก่อนหวนเสียงโอ้ลุกเชิญนั่งเชิญนั่งเชิญที่ข้าตามพวกท่านมาน่ะเพราะข้ารู้ว่าพี่ๆทั้งสามคนน่ะเป็นคนดีข้าจึงอยากจะมาขอร้องอะไรพี่ๆบางอย่างน่ะแม่นางมีอะไรก็ว่ามาได้เลยนะยังไม่ได้ถามชื่อของพี่ๆเลยอะค่ะอ๋อข้าชื่ออาชาเอ้อหูนะจังหวนเสียงสือจินเปียวข้าแซ่หวังชื่อซิ่วอยู่บ้านข้าอยู่ที่ตำบลฟ่งเจียงเหอซิงพ่อของข้าเป็นพ่อค้าขายผ้าแพรเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมีพวกคนร้ายบุกเข้ามาเพื่อแย่งชิงบ้านและที่นาทำร้ายพ่อข้าจนตายอย่าสมบัติเขายังจะชีวิตเขาอีกเหรอเกิดเป็นคนมาได้ยังไงกันเขาจับเข้ามาขายให้พ่อค้าทาสอีกด้วยเอาศพของพ่อข้าไปทิ้งขนาดพ่อข้าตายยังไม่รู้ว่าศพอยู่ไหนเลยนี่มันจะมากไปแล้วไอ้คนแบบนี้เอาไว้ไม่ได้จะสิมานาซื่ออยู่ทำไมถึงไม่ไปแจ้งความกองปราบล่ะเพราะคนคนนี้เขาเป็นญาติสนิทกับท่านผู้ว่าน่ะสิอ๋อแจ้งความไปก็เสียเที่ยวเปล่านะข้าเห็นผู้ท่านสามคนล้วนเป็นผู้มีน้ำใจ
ข้าอยากขอให้พี่ๆช่วยเหลือข้าหน่อยอย่าให้ถามคนร้ายเรื่องศพพ่อข้าจะได้ทำหน้าที่ลูกตันอยู่ข้ารู้ว่าพี่หูช่วยซื้อเข้าไว้จากคนขายทาสข้าควรจะตอบแทนคุณพี่แต่กลับมาขอร้องเช่นนี้อีกข้าเปรียบเหมือนคนเห็นแก่ตัวเป็นคนที่ไม่รู้จักเพียงพอแต่ว่าหากพี่ช่วยหาศพพ่อข้ามาให้ได้ข้าพร้อมที่จะทำตามใจพี่ไม่ต้องพูดมากแล้วนะเดี๋ยวช้าเช่นนี้ทำไมข้ามันข้าน้องไม่รับแน่ไม่นะน้ำท้าเข้าไปขอบคุณพี่หูที่ช่วยค่ะเชิญเอาไว้ไม่ได้พี่หูนี่เฮ้ยเราต้องไปช่วยไหมเนี่ยฝีมือพี่หูเขาเนี่ยแค่กำจัดนักเลงชั้นสะทุนทำไมต้องไปแย่งความดีเขาเล่าหากนี่หากพี่หูช่วยเหลือนางให้สมหวังนางจะทำไงกับพี่หูแล้วเราเตรียมตัวเรียกอาซอได้แล้วพ่อพ่อพ่อเป็นไงบ้างอ่ะตายแล้วคุ้มไหมหากเจ้าจะได้คุ้มไม่ต้องตายแล้วไปเอาลูกไปขายไปขายหลอดจะไปขายจะเอาศพพ่อข้าไปทิ้งที่ไหนน่ะจะหาศพเข้าไม่ยากเลยท่านจะรับต้องเรียกให้ข้าซื้อเงินน่ะไม่มีไพ่หรอกมีตาดามจะเอาไหมไป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 ข้านำศพไปโยนที่หุบเขาเจ็ดดาวแล้วครับเป็นหุบเขาที่ลึกมากครับอย่าไปค้นหาเลยครับท่านจอมชุดไว้ชีวิตข้าด้วยนะครับข้าไม่ใช่จอมชุดการสั่งสอนบ่ทำไมยังก่อกรรมแบบนี้ล่ะก่อทำไมไว้ชีวิตเจ้าแน่ไปโอ้ยครานไปก็ยังดีชีวิตไปก่อนแม่นางหวังอย่าเสียใจไปเลยนะพ่อเจ้าน่ะสบายไปแล้วพี่หูน่ะมีบุญคุณกับข้าถึง2ครั้งซ้ำยังจัดงานศพให้พ่อข้าโปรดรับการคารวะจากพ่อข้าด้วยอ๋อแม่นางหวังไม่ต้องเกรงใจลุกขึ้นเถอะนะพี่หูน่ะมีพระคุณกับข้ามากบุญคุณของพี่ไม่ทราบจะทดแทนยังไงข้าขอปฏิบัติพี่ไปช่วยชีวิตเป็นการทดแทนค่ะแม่นางสิ่งที่ข้าทำเนี่ยข้าทำเพื่อความถูกต้องนะและไม่เคยหวังผลตอบแทนจะอย่าพูดเช่นนั้นสิอย่าฝืนใจตนเองเลยพี่เอ้อหูตอนพี่ซื้อข้าข้าก็เป็นของพี่แล้วซ้ำพี่ยังช่วยหาศพพ่อข้าข้ายิ่งซาบซึ้งมากขึ้นดังนั้นข้าจะต้องเป็นของพี่แต่ผู้เดียวเพราะมีแต่พี่เพียงคนเดียวที่สามารถปกป้องภัยให้ข้าได้และข้าจะไม่บิดพริ้วด้วยค่ะจริงเหรอพี่หูมีเสียงออกมาหน่อยเอาไปแล้วเข้ามีของกินแต่เช้ามืดเลยอะไรเอะเสียงดังแต่เช้าเลยทีเดียวโอ้โหนี่อะไรเนี่ยฮะโชคกับพระต้องโกซะด้วยเนี่ยเฮ้ยแบบนี้แม่นางซิ่วหยูจะต้องออกไปซื้อมาแน่นอนเลยเขาถึงได้ว่าบ้านไหนมีหญิงบ้านนั้นไม่อดอยากพี่หูตีเหล็กมันต้องตีตอนร้อนนะแต่งานกับซิ่วหยูเขาเสลยสิข้าจะไปเอาเงินเอาฟงเนี่ยมาจัดงานให้กับพี่เองเออความคิดที่ดีเข้าท่ามากแม่นางซิ่วหยูอยู่กับเราเนี่ยไม่มีฐานะชาวบ้านจะคารหาน่าจะรู้หรือเปล่าพี่หูกลัวพี่ซิ่วหยูเขาจะเปลี่ยนใจมากกว่าเนี่ยจะอย่าพูดอย่างนั้นสิเออนี่มันก็จริงนะแม่นางซิ่วหยูแล้วทางพอดีออกหาให้นางคิดนานๆน่าอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นะกินเถอะกินเถอะแล้วข้าวปลาเหี่ยวหมดแล้วกินเถอะแม่นางซิ่วหยูขอโทษด้วยนะข้ารบกวนพวกเจ้าใช่ไหมแม่นางนี่เจ้าเดียวเจ้งได้ด้วยเหรอเนี่ยฮะคือเมื่อครู่เนี้ยเข้าไปห้องเก็บฟืนเห็นเจ้งตัวนี้ยังดีอยู่ก็เลยเอากลับมาซ่อมแซมต่อสายพินเข้ากันเห็นว่ามันยังใช้ได้อยู่ก็เลยลองเสียงมันดีซะด้วยและอีกอย่างนึงภาพอักษรนี่มีค่ามากนะเอาไปทิ้งไว้ในห้องเก็บฟืนได้ยังไงกันมีค่าเหรอมีค่าแล้วนั่นสิเราเก็บได้เมื่อเดินทางไปค้าขายนะข้าเห็นว่ามันไม่มีค่าก็เลยทิ้งไว้ที่ห้องเก็บฟืนนะเอาไว้ในห้องเก็บกะมันมีค่ายังไงกันเลยก็นี่พวกเจ้าไม่รู้เลยเหรอลายมืออันเนี้ยเป็นของหน้าหลานเจิ้นเต๋อบัณฑิตเอกของราชวงศ์แมนจูนามกวีของเขาคือเจียงเฉินฉือหน้าอะไรนะหน้าหลานเจิ้นเต๋อจะไปพูดเขาก็ไม่รู้หรอกนะเขาอ่านหนังสือไม่ออกนี่นะ
เจ้าอ่านออกเจ้าก็เอาไปเถอะเอาเปียวเอาวางดีๆเอาไปเลยไปเลยแต่ว่านี่มันเป็นของมีค่านะก็เอาไปเถอะนะถึงยังไงเราก็ไม่รู้จักค่าของมันหรอกใช่แม่นาซื่ออยู่ใช่เป็นคนที่มีความรู้รู้จักของมีค่ามากมายแม้แต่ข้าฝันข้ายังไม่กล้าฝันเลยพี่ฮูไม่ต้องเขินหรอกนะจอมยุทธคู่กับสาวงามคำนี้เอ่ยกันมาตั้งนานแล้วนี่พี่อยู่กับนางนะส่วนเราสองคนเนี่ยจะไปเอาเงินจากอาฟงให้ครบตามจำนวนพวกจะได้มีเงินจัดงานแต่งงานกันไงเล่าเอามาเถอะปะกินปลาท่องโกไงเออใช่ใช่พี่ลิกังอาฟงเหรอฮะข้าอยากจะถามเจ้าเหมือนกันอะไม่เจอเขาสองวันแล้วนะเนี่ยเขาเป็นอะไรของเขาเนี่ยเขามารอเงินจากเขาอะเจ้าอะไรของเขามาล่ะเขาไปส่งสินค้าชานเมืองป่านนี้ยังไม่เห็นกลับมาเลยโอ้ไม่ได้การแล้วเขาไปหาเขาดีกว่านะอาฟงฟงอาฟงเป็นอะไรไปอ่ะทำไมเป็นแบบนี้เหมือนเสียงพวกโจรพายุดำปล้นเอาของไปโจรพายุดำเขาบอกว่าเป็นของของเขาโจรปิดหน้าสามคนบุกขึ้นเรือแล้วก็ชิงเอาของไปหมดเขาจำของนี้ได้ทำให้เจ้าตัวเดือดร้อนอ๋อฮะจะยอมรับได้เหรอข้าทำไมล่ะเกือบต้องเดือดร้อนพระเจ้าอ่ะจะเอาแต่ได้อย่างเดียวไม่เคยห่วงใยเขาเลยแม้แต่น้อยเลยอ่ะเขาไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่ของพวกนี้มันมีตำหนิเขาจะจำได้ยังไงกันเล่าแล้วตำหนิที่หน้าเจ้าน่ะมันเป็นเลือดหมูนี่นะหากเจ้าหายรือกับข้าแต่แรกแล้วก็เธอก็ต้องทำแบบนี้ล่ะมันพูดมากแล้วนะของล่ะฮะของถูกพวกโจรปล้นเอาไปจะไปเอากับมันเองสิอย่าล้อเล่นนะข้าขอเอาเงินไปซื้อของแต่งงานให้กับพี่ฮูนะจะได้ดื่มเหล้ามงคลนะเจ้าน่ะคิดถึงแต่พี่น้องเท่านั้นเองเคยคิดถึงข้าบ้างไหมล่ะเจ้าเคยคิดถึงข้าบ้างไหมอย่าทำเป็นเด็กไปเลยนะการที่ข้าดีกับพี่น้องน่ะไม่ได้หมายถึงไม่ดีต่อเจ้าเอาของมาคืนนะไม่ได้หากพวกโจรพยุดำรู้เจ้าจะมีชีวิตรอดไม่ให้ก็ช่างสิขับไปแล้วเจ้านี่ว่าไงทะเลาะกันอีกแล้วเหรอพี่เหวินเสียงอะสิไม่รู้จักพูดดีๆกับคนอื่นบ้างเลยกับพี่น้องอะดีนี่พี่ก็เตือนเจ้านะอยู่ให้ห่างเขาหน่อยเป็นดีที่สุดพี่ใหญ่ทำไมพูดอย่างนี้อะก็เขาเจ้าเล่ห์นะซิซึ่งเป็นโจรอีกด้วยอยู่เขาสักวันจะต้องเดือดร้อนให้พี่ใหญ่เรื่องพวกนี้เขาไม่เห็นจะสนใจเลยเขาก็เป็นชาวยุทธคนหนึ่งนะนี่พี่ใหญ่ได้รับข่าวว่ากองปราบถูกราชสำนักบีบให้ปราบโจรพายุดำท่านโจมินก็เกรงพวกพายุดำเขาอยากได้โจรปลายแถวไปออกตัวรู้หรือเปล่าพี่เกรงว่าพี่เหวินเสียจะถูกจับเหรอวางใจทำไมไม่ง่ายนักหรอกเขาเฉลียวฉลาดจะต้องเอาตัวรอดได้แน่นอนอีกอย่างเขาเป็นโจรมีน้ำใจพวกชาวบ้านก็รักใคร่เขาอย่างกับอะไรดีจะต้องระวังให้มากกันแล้วกันเท่าแก่ลินในกองเจียงดึกอย่างนี้มาหาข้าเนี่ยมีธุระอะไรไม่ทราบเท่าแก่ลินเปิดร้านอาหารแต่ว่าคงไม่ได้ค้าขายแต่อาหารแล้วก็สุราเรารู้แก่ใจก็ดีอยู่ดิการรับของโจรถือว่าผิดกฎหมายนะจะบอกให้ขอในกอทดลองหน่อยได้ไหมเราเป็นเพื่อนกันมาช้านานแล้วนะข้าใช้โอกาสเจ้าทำคุณไทยโทษสักครั้งขอบคุณมากเลยกองเจียงมีไรข้าเต็มใจรับใช้ทุกอย่างเลยเออได้พี่ลิ้นกังตามหาข้ามาตั้งเช้าซะน้องสาวพี่เขาไม่ได้เกิดเรื่องหรอกนะได้ยินว่าจะกำลังร้อนเงินใช่ไหมก็ใช่สิพี่หูข้ากำลังจะแต่งงานน่ะเราอยากได้เงินไปซื้อของแต่งงานให้มันสมฐานะหน่อยมีอะไรแนะนำเลยมีเขาก็อยากจับคนคนหนึ่งให้ค่าหัวมาสูงซะด้วยเป็นใครเลยบัณฑิตคนนึงนี่คือรูปวาดของเขาอีก2 วันก็จะผ่านหลงถังเข้าเมือง
ไม่เดือดร้อนข้าไม่ได้จะไปฆ่าคนนะได้งั้นงานชิ้นนี้ข้ารับเองจับก็ได้แล้วรีบแจ้งข่าวข้ารู้นะนี่เป็นเงินล่วงหน้าวันที่พี่ฮูแต่งงานน่ะพี่ไปแต่เช้าหน่อยนะแน่นอนไม่มีอะไรแล้วข้าขอตัวก่อนละข้าไปซื้อของแล้วก็จัดการให้พี่ด้วยคุณชายเดินผ่านป่านี่ก็ถึงบ้านเกิดท่านแล้วใช่3ปีแล้วไม่เคยกลับมาบ้านเกิดเลยจะได้เห็นพวกญาติพี่น้องสักทีช่วยตื่นเต้นดีใจอยากจะเร็วๆคุณชายคนนี้เดี๋ยวนี้นะเอาของพ่อมาคืนข้าเห็นเจ้าไม่ใช่โจรเอามาหินบอกมาเลยดิใครเจ้ามาจับข้าไม่จำเป็นต้องบอกเจ้าพี่เสียงจับไม่ได้เหรอจับไม่ได้สิเฮ้ยเขามีฝีมือจริงๆแต่ไม่เป็นไรพี่ได้ห่อผ้ามาแล้วอาจมีเงินโอ้โหมีเงินเยอะเลยถึงจะทำงานไม่สำเร็จแต่ก็มีเงินจัดงานแล้วล่ะพี่เฮ้ยนี่มันตราอะไรเนี่ยเฮ้ยก็พวกผู้ชายผู้ดีมีเงินมักจะสะสมเครื่องลายครามเอาไว้แต่มันก็สวยดีนะให้เอาพวกไปขายแล้วก็รูปมีราคาไหมอ่ะนะอย่าเสียเวลาไปซื้อของกันดีกว่าไปตลาดก็นำเพื่อหนีน้ำท่วมจ้านายท่านทำตราคุณอ่างหายนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วนะต้องตามหามาแล้วตรากลับคืนมาก่อนแล้วเขาว่ากันสินค้าน้ำท่วมราคาไปก่อนนะจ้าติดให้หมดมาติดแล้วโอ้โหนี่พี่หูไม่ได้ยอนะว่าเนี่ยพี่หล่อที่สุดอ๋อจริงเหรอเออเอาไปเอาจะมาจริงไหมจริงจริงว่าหล่อเหมือนกับดาราเลยเจ้าสาวทำไมพี่ยังไม่ออกมาสักทีแล้วเนี่ยฮะใช่พี่หูไม่เคยพี่ใจร้อนแบบนี้มาก่อนเลยอ่ะพี่หูของข้าจะได้เป็นเจ้าบ่าวแล้วไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องรีบร้อนหรอกนะพี่ดีดีด้วยดีดีด้วยดีดีด้วยขอบใจขอบใจรับ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 มานี่มานี่มานี่เหรอเฮ้ยข้าค่อยฟังเขาดิจับบ้างหรือยังเหรอยังจับไม่ได้เลยเฮ้ยจับไม่ได้จะพูดกับนายจ้างเขาได้ยังไงเล่าเอาเถอะนะเสร็จงานแต่งงานแล้วค่อยว่ากันเถอะนะอ้าวมาแล้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 วเจ้าสาวมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วนะมาแล้วค่ะเจ้าสองคนแล้วที่สุดก็หาเจ้าพบเอ๊ะพี่คนนี้เป็นใครกันเนี่ยอ๋อพี่หูเขาเป็นสหายใหม่ของข้ารู้ข่าวพี่จะแต่งงานจะอวยพรใช่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 พี่อ๋อขอบคุณพี่ชายอย่างมากเลยยินดีด้วยอุ้ยตายได้แล้วค่ะได้เลิกแล้วนะคะเจ้าบ่าวเจ้าสาวเข้าไปตีแต่งกันได้เลยค่ะเชิญเชิญเอามานางสิวอยู่คุกเข่าค่ะคุกเข่าได้แล้วกราบไหว้ฟ้าดินวันนี้วันมงคลอย่าพูดไม่สวยนะเสร็จสิ้นพิธีซะก่อนเราค่อยคุยกันของข้าของข้าเงินเนี่ยใช้หมดแล้วของอื่นยังอยู่ครบถ้วน
จ้ามีฝีมือดีทำไมถึงไม่เป็นโจรมันขัดต่อกฎหมายบ้านเมืองรู้ป่ะหรือว่าจะไม่กลัวทางการจับถ้าเขาไปจับข้าได้ก็เชิญสิแต่จะต้องเลิกจากงานเลี้ยงของพี่หูซะก่อนดีถ้างั้นข้าจะดื่มเหล้ามงคลถ้วยนี้เพื่อจะดีกับพี่ของเจ้าทำนับการแลกกันเดิมทุกคนฟังให้ดีข้ามาในเพื่อมาหาเรื่องข้าต้องการห่อผ้าของข้าคืนจะเอาห่อผ้าเข้ามาหรือจะเล่าให้ฟังทีหลังนะข้าจะคืนห่อผ้าให้เจ้าแต่เรื่องเงินอีก3 วันจะหามาใช้ให้ข้าชอบที่เจ้าเปิดเผยดิเงินนี่ข้าไม่ต้องการหรอกแต่ตราคุณนางของข้าข้าต้องการเอาคืนตราคุณนางเหรอท่านเป็นคุณนางและจะสำนักเหรอถูกต้องแล้วข้าคือนายอำเภอจิ้งผิงข้าเดินผ่านทางนี้มาเพื่อจะไปเยี่ยมญาติเฮ้ยเขาเป็นคุณนางฮะแล้วทำไงดีขอโทษเลยนะข้าด้อยศึกษาข้าไม่ทราบความจริงไม่ทราบว่าท่านเป็นคุณนางหาท่านต้องการจับกุมให้จับข้าคนเดียวเถอะไม่เกี่ยวคนอื่นครับพี่เสียงจะเป็นคนมีน้ำใจและกล้าหาญจริงๆแบบนี้ผู้ไม่รู้ย่อมไม่มีความผิดอีกอย่างนึงจะไม่ได้ทำร้ายข้านี่ดังนั้นข้าไม่คิดจะจับกุมพวกเจ้าหรอกเอาเปียวเอาห่อผ้ามาคืนเขาครับยังไม่ขอบคุณท่านอำเภออีกข้าน้อยไส้หมาชื่อซินอีเอาของท่านคืนไปนี่ไงใต้เท้าใต้เท้ามาเป็นคนใจกว้างจริงๆคุณนางที่ดีข้าไม่เคยพบหาท่านมารังเกียจแล้วก็ร่วมดื่มเหล้ากับข้าก่อนดีไหมสี่ญาติสมุทรเป็นพี่น้องกันมีหรือข้าจะรังเกียจพวกเจ้าขออวยพรให้พี่หูอาซอรักกันจนแก่เฒ่าด้วยนะขอบคุณค่ะขอบคุณเอานี่พวกเจ้าล้นมีฝีมือน่าจะทำงานจะดีกว่านี้แล้วทำไมถึงได้มาเป็นโจรล่ะพวกเราไร้การศึกษาอีกอย่างเล่าแล้วมาเรื่องยาวเอางี้เราให้ข้าไปพบญาติซะก่อนเมื่อข้ากลับไปจริงผิงแล้วเจ้าไปกับข้าข้าจะจูนเจ้า3 คนเป็นมือปราบกับข้าเจ้าคงจะมีงานดีๆทำตกลงไหมล่ะพี่หูข้าเนี่ยเป็นมือปราบแม้ตัวเล็กๆก็ดีกว่าเป็นโจรอีกครับพี่เอาเสียงจะเห็นว่าไงล่ะฮะได้ไปคุ้นหน้ากับเขามันก็ดีเหมือนกันนะข้าเป็นคนรักอิสระเสรีไม่ชอบผูกมัดด้วยกฎเกณฑ์จะปรึกษาหารือกันให้ดีซะก่อนเพราะข้ายินดีต้อนรับพวกเจ้ามาทำงานด้วยเสมอยังไงก็ตามเนี่ยข้าขอบคุณความหวังดีของท่านแต่ถ้ามายอมคบหาโจรอย่างพวกเราเป็นสหายมาพวกเราเดินไปจะเท่ามาหน่อยแล้วเดิมฉันเดิมระวังตัวด้วยเอาอาวุธมาจับไปให้ได้ยายรอดไปนะจับมันเสียงอาซอนนี้ไปครับพี่ข้ามาสิหนีนายเพิร์จิ้งผิงคุมตัวมันกลับไปครับไปเฮ้ย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 เฮ้
าสิหาซ้อไปก่อนข้าจะล้างไทยไว้ให้ครับหาพี่ไปแล้วเป็นไงเขาท้าเพลงอ่ะเจ็บเหลือเกินเอาเปียวตรงนั้นมีก็อีไว้ตัวนึงอ๋อโซ่กดแน่นนะจับมันเอาไว้จับมันเอาไว้เฮ้ยจับมันเอาไว้เฮ้ยว่าให้เหยียบมันไปเป็นสังหารมันไปได้ท้อไปได้ไงเฮ้ยเฮ้ยลิ้นกอบเจ้าเปิดร้านเถอะบังหน้าเบื้องหลังรับซื้อของโจรเมื่อเจ้าร่วมมือกับทางการดังนั้นข้าจะไม่เอาผิดกับพวกเจ้าขอบคุณแต่เท้าแต่เท้าแล้วน้องสาวของข้าล่ะน้องสาวเจ้าสมคบคิดกับโจรแต่เห็นว่าเจ้าน่ะมีความชอบต่อราชสำนักเจ้ามีน้องสาวเพียงคนเดียวด้วยรอให้สอบสวนเสร็จแล้วข้าจะปล่อยตัวเข้าไปขอบคุณแต่เท้าเรียนแต่เท้ามาสิทีบอกว่าตัวเขาเองน่ะคือในอำเภอจิ้งผิงนี่นาแล้วทำไมท่านถึงต้องจับกุมตัวเขาด้วยล่ะ นี่มันเป็นความลับของทางการนะอยากจะรู้เรื่องไปทำไมเดี๋ยวก็จับตัวไปเข้าคุกซะอภัยเขาด้วยข้าไม่กล้าถามอีกต่อไปแล้วเอาไว้ครับข้าน้อยขอตัวก่อนแต่เท้าปล่อยผู้หญิงคนนั้นไปครับแต่เท้าแล้วพวกเขาล่ะไม่ต้องพูดมากยังไม่ได้ไปไปเลยไปถูกเจ้าเป็นโจรก่อกรรมทำเข็นข้าจะต้องจับเจ้านี่เป็นหน้าที่ของข้าราชสำนักมีคำสั่งเร่งรัดให้จับกุมเพื่อความสงบสุขของแต่อย่างนั้นจะผู้โจรพายุดำเหรอทำไมจะไม่ไปจับเขาเจ้าไม่ต้องโต้เถียงเจ้าและโจรเจ้าหน้าที่ครับดูไว้ดีครับครับเรียนเสื้อผ้าซะก่อนจะได้เดินทางสะดวกข้าต้องไปสืบข่าวพี่ฮูก่อนละเอาพิวพี่เสียงว่าไงได้ข่าวอะไรบ้างล่ะมาสีทางการจับตัวไปส่วนพี่ฮูของเราเราก็หาสมรรูปคิดกับพวกโจรมีแต่ลิ้นกากับอัฟโฟ่สองคนถูกปล่อยตัวจริงสิอัฟโฟ่ก็จะหิวแล้วทานซะก่อนนะพี่หูถูกขังอยู่ในเรือนจำข้าจะกินอาหารได้ลงคอเหรอไม่นึกว่าวันแต่งงานของอัฟโฟ่เนี่ยจะเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นซ้ำต้องมาหนีหัวสุขุสุนกับเราด้วยข้าละอายใจนะตอนข้าตัดสินใจแต่งงานกับพี่หูเขาก็รู้ว่าเขาเป็นโจรเมื่อข้าแต่งกับเขาเขาต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเขาตอนนี้พวกเราน่ะหนีพ้นการจับกุมได้แล้วเขาเป็นห่วงอยู่อย่างเดียวน่ะพวกเขาจะประหารพี่หูหรือเปล่าไม่มีทางอ่ะพี่หูไม่ใช่จอนนี่นะไม่เคยฆ่าใครมาก่อนสักคนเดียวแค่ลักเล็กขโมยน้อยเท่านั้นความผิดไม่ถึงประหารหรอกคนจะโจมิงทำได้ทุกอย่างการวดีกว่าแก้ข้าจะเข้าเมืองลงมือช่วยเหลือพี่หูก่อนนี่ไปด้วยกันเลยไม่ได้จะได้รับบาดเจ็บซ้ำซ้อไม่เป็นวรยุทธจะอยู่กับซอเถอะข้าจะให้อาฟงเนี่ยคอยส่งอาหารให้เจ้าเหมือนเสียงระวังตัวให้ดีนะข้าทราบแล้วครับเจ้าเป็นขุนนางราชสำนักแต่ไปสมคบคิดกับพวกโจรรู้ผิดแต่ทำผิดโทษของเจ้าต้องสองเท่าเปล่านะข้าไม่ได้ทำข้าไม่รู้เขาเป็นโจรมาก่อนเจ้าไม่ต้องมาแก้ตัวหรอก
ไม่อยากถูกประหารเจ้าจงยอมรับสารภาพเซ็นชื่อในใบสารภาพซะโดยดีเถอะทุยจะยัดเยียดข้อหาง่ายขนาดนี้เลยนี่หรือคุณนางปล่อยตัวข้าไปซะหากหลุดไปได้หมวกเจ้าจะรักษาไม่อยู่นะรักษาหัวจอยดีกว่าเถอะ เจ้าไม่สารภาพเราก็มีพยานยืนยันอยู่นี่เจ้าหน้าที่ครับลากตัวคนใช้ออกมาครับตอบปัญหาค่ะมาสินอีสมความคิดกับพวกโจรใช่ไหมไม่ใช่เขาเป็นผู้บริสุทธิ์ครับเขาไม่รู้จักกับพวกโจรเลยเจ้ายังไม่ยอมสารภาพอีกเหรอลองท่านดูดิเท้าโจถ้าต้องการให้ข้ารับสารภาพนี่อย่าทำเขาสิหากเจ้าไม่อยากจะเจ็บตัวลงนามในหนังสือสารภาพโดยดีเอาเซ็นซะเซ็นคนตัดสินแบบสันติบ้านเมืองยังมีกฎหมายไหมสำหรับที่นี่ข้าคือกฎหมายเอาไปประหารประหารคนจะฆ่าคนเป็นปากอย่างนั้นเหรอข้าไม่อยากทำให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย20ปีก่อนข้าปล่อยเด็กคนหนึ่งเด็กคนนี้ตอนนี้เป็นนายอำเภอและยังเป็นคนโปรดของราชสำนักอีกด้วยวันหนึ่งเมื่อเขากลับมาเขาต้องสืบเรื่องราวของครอบครัวเขาแล้วยังต้องสืบสาวมาถึงตัวข้าตัวเจ้าน่ะเจ้าคือโจโป๊หมิง20ปีก่อนเจ้าจันเย็ดเขาหากบฏให้กับพ่อของข้าคือลาบยศสรรเสริญเจ้าหักหลังสหสนิทของเจ้าคนที่ทำให้พ่อข้าต้องตายก็คือเจ้าเองคนที่ฆ่าพ่อเจ้าคนนั้นคือโจโป๋หมิงแต่ตอนนี้ข้าคือนายอำเภอโจหมิงโอ้จะเปลี่ยนชื่อแบบนี้เองมีหน้าข้าตามพระเจ้าอยู่ไงก็ไม่พบคนที่จ้างจังเหวินเสียมาจับข้าก็คือเจ้าหลังจากนั้นก็จับเจ้าหมดทั้งกบจำนายราชสำนักว่าจับโจรได้แล้วสำหรับเจ้าเหรอจะรายงานว่าเจ้าสมรู้ร่วมคิดกับโจรร้ายที่ไหนได้จางหวนเสียงกลับไปนับถือเจ้าเป็นสหายแต่ในที่สุดศีรษะของเจ้าก็ตกอยู่ในมือของข้าอยู่ดีนั่นแหละเจ้าทรยศต่อเพื่อนทายพ่อข้าต้องตายตอนนี้จะคิดจะถอนรากถอนโคสกุลหมาของข้าคุณนายอย่างเจ้าไม่อยู่ในราชสำนักคันนี้ต้องตกต่ำเสียดายเจ้าไม่มีทางร้องเรียนใครได้อีกแล้วนอกจากยมพบาลในนรกเท่านั้น